สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ What's My Channel วันนี้กลับมาอีกครั้งกับการ Reaction Animation เรื่องผลิตที่กำลังรอชม EP 44จ้าต่อการจาก EP ที่แล้วก็คือแบบขอดมก่อนนะครับเพราะว่าต้องภารกิจเหมือนแบบภารกิจสุดท้ายเนาะเป็นด่านที่จะรู้ว่าแบบเจอดาบหรือเปล่าแล้วเจอตัวเองด้วยสู้กับตัวเองหรือเปล่าจริงเนาะแบบต่อสู้กับจิตใจของตนเองไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรใช่ปะงั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับผมแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งจริงๆให้เราด้วยนะครับฝาก Membership ด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายรออยู่ใน Playlist Exclusive for Members จ้าแล้วเรายังมีปุ่ม Super Thanks ฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับครับผมแต่ทุกคนพาทำอะไรครับไปดูกันเลยWhat?
方融为一体，这算是我的第一个自创技能，就将你命名为光之复仇吧。แบบสมเร็จเถอะนะครับลูกแบบว่าสะบักสะบอมให้สภาพดีบ้างเวลารับได้รับรางวัลเลย破自我，让自己每时每刻都比上一秒更强，才能真正做到战胜自己。在奇迹之剑剑顶，奇迹之剑就在前方，只要你能将其拔出，它就是你的。ทำไมทุกคนดูกลายเป็นน้ำแข็งWe'll be right back.
如果这条路需要奇迹之剑，那就没有任何事阻止我得到奇迹之剑。至于你们，就永远留在这个毫无信念的虚假世界，连同这把虚假的奇迹之剑。那么真装。โอ้ยน่าทำไมเรื่องของจิตใจนะจริงโอ้เรื่องกับใจล้วนๆครับเท่าไหร่เนี่ยแต่ที่แท้จริงได้ไหมต้องได้แล้วล็อกไซด์ดาวว้าวสุดยอดแสดงว่าเขายอมรับ这是奇迹之剑苏醒了ได้แล้ว看来他成功了光明之子的苏醒六千多年的等待没想到六千多年了还真有人能看破考验的真谛被诅咒淹没的人自然无法看清前途只有对自己充满绝对的自信和决心才会登上最高点获得真正的奇迹之剑恭迎吾王既然您拔出此剑即为吾等命定之主我等将与你血脉相连เชื่อมโยงแล้วไม่เรามีอะไรเชื่อมโยงด้วยใช่ไหมครับ重担、黑暗、死亡，是你合力担负。我等荣耀将赋予您无限的勇气、光明和力量。现在，请您念出吾等真名，来与父王之不容。ตอนนี้ดาบก็ปังสัตว์คู่พานนะก็ปังมันให้เราขัดโล่ไหมโล่ได้รับการซ่อมแซมหรือยังจบแล้วตกใจ我怎么出来了原来雨光之芙蓉呢你与蓝雨光之芙蓉融合自然不在麒麟山谷了现在这把奇迹之剑就在你体内、我们要冷他们的改现在双剑灵已与剑身合而为一未来还能随着你的成长而变得更加强大潜力无限陆浩辰我们人类几千年来灵气只此一剑巨龙斧首则称王冠此路千难万险有去无回杨爷爷放心我既然得到这把剑便会担起使命就算有去无回也会义无反顾喂，听到酸塔不？我与阿难的战斗生死难料，若此次有去无回，还请您在浩辰突破奇迹之前，不要告诉他。哎，怕被输，但没黑包，黑个老杨被拉到派了。蓝雨光之芙蓉没有选错人，去吧，带上这把剑的荣耀。带领联盟走向光明吧，光明之子。
เลวอันนี้ก็จะจัดของพวกเราชุดทั้งจบแล้วทุนเลิศปรบมือค่ะสุดยอดมากมากการแบบมหัศจรรย์ดาบมหัศจรรย์พันลึกใช่ดีที่ไม่ได้ถึงกับสะบักสะบอมมากนักเป็นการเอาชนะใจตัวเองด้วยความที่จะต้องพยายามให้เก่งกว่าตัวเองในตอนนี้ต้องแข่งขันตลอดชีวิตก็คือตัวเราเองรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่มาจับมันก็จะเป็นแบบว่าคำครหาที่มันผ่านมาต่างๆเขาก็พยายามที่จะกำจัดไปเพื่อที่ก้าวข้ามผ่านสิ่งเหล่านั้นมาได้เลิศแต่มีแต่เลิศขึ้นเลิศขึ้นเลิศขึ้นเนาะตอนนี้พระเอกเราก็คือมีอาวุธที่ดีมีสัตว์คู่พาหนะที่ดีแล้วอะไรอย่างเนาะต่อไปก็คือน่าจะได้รับภารกิจที่ยิ่งใหญ่แหละเพราะว่าพวกอสูรมันกำลังลุกคืบเข้ามาใช่คือมันมีอีกหลายอย่างที่จะต้องมาทดสอบลูกเราทุกคนจริงมันไม่ง่ายแน่นอนมันไม่ง่ายการเป็นอัศวินมันไม่ง่ายใช่แล้วก็คือตำแหน่งที่แบบสูงเนาะใช่แล้วสิ่งที่พ่อพูดเอาไว้อีกกับท่านปู่หยางก็คือแสดงว่าพ่อน่าจะต้องกำลังไปต่อสู้กับอะไรบางอย่างอยู่นะตอนนี้ซึ่งห้ามบอกข้าวเฉินด้วยจนกว่าจะทะลุระดับ7เพราะเขาสัญญากันไว้ว่าระดับ7ถึงจะมาเจอกันได้ใช่ไหมพ่อกับแม่พ่อก็คือแบบไม่รู้ด้วยว่าตัวเองจะเป็นยังไงจะชนะหรือเปล่าจริงก็คือนั่นแหละต้องรอลุ้นกันใช่ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เจอกันตอนนี้พระเอกเราอยู่ระดับ5อีกตั้ง2ระดับเลยกว่าจะผ่านแต่ละระดับก็ยากซะด้วยแสนยากจริงมากนะจริงทุกคนการแข่งขัน10อันดับแล้วแล้วต่อไปจะต้องยังไงต่อก็ต้องมารอดูในตอนต่อไปใช่ครับผมวันนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้เดี๋ยวมาติดตามต่อกันใน EP หน้านะครับผมวันนี้พวกเรา3คนลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย